การรบครั้งนี้20ปีเนี่ยเอาตัวเลขรวมๆกันแล้วกัน1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยการนี่รบเป็นเศรษฐีชนะไม่ชนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นสงครามที่อเมริกันไม่ชนะอีกรอบแล้วคุยผ่านโลกวันนี้พาไปผ่าประเด็นร้อนนะคะที่ผู้นำสหรัฐโจไบ,บเดนค่ะเพิ่งประกาศที่จะถอนทหารคราวนี้น่าจะจบแน่นอนแล้วภายใน11กันยายนนี้จากอัฟกานิสถาน ปิดบัญชีปิดฉากสงครามในอัฟกานิสถานไปเลยหลังจาก20ปี20ปีจากการรบในอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี2001หลังจากที่บินลาเดนของอัลกออิดะไประเบิดตึกว o ลเท t ร a เซ็นเตอร์ในนิวยอร์กแล้วก็ถามในการตามเข้ามาโจมตีอัลกออิดะในอัฟกา,านิสถานซึ่งตาลิบันตอนนั้นเป็นรัฐบาลอยู่และให้ความคุ้มครองอัลกออิดะจากนั้นก็สหรัฐก็นวนเนียติดพัน รบมาตลอดหลังจากที่รัสเซียติดไปติดกับดักนั้นสิบปีนะครับอเมริกาตามเข้ามารบติดต่อกันอีกยี่สิบนปนีเป็นสงครามที่มริกานไม่ชนะอีกรอบแล้วหลังจากเวียดนามซึ่งรบกับปอกันครั้งนี้นะ่ะเดิมนะ่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะถอนตัวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมแต่โจเย์เดยบอกอย่างน้อยสุดก็ทําให้เป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันเอาให้วันที่11กันยายนใช่ไหมครับบอกว่าให้มันครบรอบ20ปี ป,ประกาศว่าเราไม่ชนะก็ออกถอนตัวไปหลังจากที่สหารอเมรกันเสียชีวิตไปประมาณ2,488นายบัตายบาดเจ็บไปประมาณ 20, โโ2 6 6หนายทีนี้มาดูค่าใช้ใจ่ายเงินก็เยอะคืออเมริกันนี่ทำสงครามเศรษฐีตลอดไม่จะในเวียดนามหรือที่ไหนก็แล้วแต่ทําไปนี่รบต้องทหารไปกันต้องกินดีอยู่ดีมีพีมันอาวุธต้องดีเยี่ยม ทุกอย่างต้องเหนือศัตรูคู่ต่อสู้ชนะไม่ชนะอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะครั้ท่านี้การรบการรบครั้งนี้20ปีเนี่ยประเมินกันเอาตัวเลขรวมๆกันแล้วกัน1ล้านล้านดอลลาร์โอ้โหฮะจ่ายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะใช่ครับเพราะว่ามีรบเนี่ยจริงๆแล้วนะลเนี่ยรบทั้งหมดนะค่าใช้จ่ายแต่ละปีบางปีนี่แสนล้านดอลลาร์ต่อปีบางทีนะบางปีก็45,000ล้านดอลลาร์แต่ละปีก็เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับจานวนทหารและค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นนอกจากค่ารบแล้วนะครับยังต้องมีหน่วยงานอื่นเช่นยูเซดต้องจ่ายและค่าเยียวยาค่าก่อสร้างค่าบำรุงต่างๆฟื้นฟูฟื้นฟูั<อ>้งบำรุงต่างๆรวมทั้งค่าฝึกสอนทหารอ,อัฟกานิสถานค่าใช้จ่ายสำหรับพลเรือนค,ค่าจ้างบริษัทพลเรือนอย่างเช่นบริษัทจ้างรบปพทำด้วยกันอย่างเช่น b l a c k w a อ e r อี์เป็นต้น พวกนี้ก็มีกําลังเป็นพันๆคนเหมือนกันที่อยู่ในอัฟกานิสถานมีค่าอาหารค่าเสื้อผ้าคนะค่ายารักษาโรคใช่มีรายรายจ่ายพิเศษเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเป็นสวัส,ส,ดส,สดิการสวัสดิการของทหาร <c oughs> เช่นลากิจลาป่วยต้องจ่ายบาดเจ็บเสียชีวิตก็ต้องจ่ายชดเชยเยียวยาสั่งต้องจ่ายหมดนะครับรวมถึงจ่ายให้บรรดาญาติของผู้เสียชีวิตด้วยสวัสดิการต่างๆนี้ทาให้อเมริกันนี่จะต้องจ่ายหนัก แล้วก็ต้องจ่ายให้กับทางกองอัฟการิสานด้วยและที่น่าสนใจมีการล่วไหลล้วไหลคอร์รัปชันคอร์รัปชันอมีด้วยมีด้วยมีด้วยนะเช่นซื้อขายอาวุธลักลอบอาวุธไปขายประมาณ19,00 0ล้านดอลลาร์โอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเฉพาะนี่ก็หมื่นกับพันล้านดอลลาร์ถือว่าไม่ตัวเลขไม่น้อยที่ที่รบครั้งนี้อเมริกานี่เป็นรบเศรษฐีปั๊มเงินดอลลาร์ออกมาใช้จ่ายต่างๆครับนะค คนอัฟกานิสถานนี่ทหารด้วยนะครับตำรวจด้วยนะตายไปประมาณ64,000คนนี่ันตั้แต่ปี2001นนจนมาแต่จากนี้ไปก็ยังไม่จบเพราะว่าหลังจากถามด้วยกันถอนตัวไปแล้วนั่นนะอัฟกานิสถานต้องดูแลตัวเองค ตอนนี้มีฐานริการอยู่ประมาณ4ี่สี่พันคนที่ต้องถอนนะค่อยทยอยถอนมาจาังใจเดือนเดือนหน้านี้แหละจนถึงเดือนกันยายน1ล้านล้านดอลลาร์ใช่เอา30คููเข้าไปค,คือเป็นตัวเลขที่ทุ่มเทปไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เลยนะไม่เกิดประโยชน์เลยแล้ว<อ>ไม่ชนะด้วยไม่ชนะด้วยกลับไปแบบผู้แพ้ด้วยแล้วก็ถ้ากลับไปแล้วนะโอกาสที่ตาลิบันหรือตอริบันเนี่ยครับจะปรับเข้ามารบเอาอำนาจคืนสมัยโอมาร์ที่ตาเดียวนะครับ จะอำนาจคืนแล้วก็มาทํากฎเหล็กเข้มกับชาวอัฟกานิสถานเช่นผู้หญิงต้องปิดหน้าปิดตาแล้วก็กดเข้มต่างๆห้ามเรียนหนังสือน้านี่โน่น,น,นก็อาจต้องมาอีกอาจจะเป็นสงครามกลางเมืองรอบใหม่คราวนี้ระหว่างอัฟกานิสถานด้วยกันเอง <S <S ไม่มีฐานในกันเกี่ยวข้องด้วยทหารชาติอื่นเช่นเยอรมน,นีออสเตรเลียแคนาดา และพันธมิตรนาโต้ NATO ก็ประกาศพร้อมที่จะถอนฐานตามอเมริกาไปด้วยครับนะคะนี่คือมูลค่าที่ต้องจ่ายไป<ช>มหาศาลตลอด20ปีทั้งตัวเลขเงินที่โอ้โห<ช>จริง,รงๆเอาไปใช้ในการบูรณาการพัฒนาประเทศได้มากมาย<ช>แต่หมดไปกับตรงนี้<ช>แล้วยังคนเสียชีวิตสองฝ่ายเลย<ช> <นะ S 2> ครับโจบไบเดนประกาศบอกว่าอเมริการบนายกการสารมาใช้ประธานาธิบดีไป4ี่คนแล้ว4ี่คนเขาจะไม่ยอมให้คนที่5้ามาต้องรับภาระ ต่อจากเขาอเป็นขาดเพราะบไบเดนเป็นคนที่สี่เขาบอกว่าแค่นี้พอแล้วพอแล้วไม่ควรใะ้มีฐานเป็นกันตายอีกอแล้วก็ไม่ให้เป็นภาร,ระต่อประธานาธิบดีคนต่อไปครับเป็นการปิดฉากสงครามที่ยาวนานยืดเยือย้อ20ปีค่ะและไม่ชนะด้วยต้องเจราจาต่อรองกับตอลิบันต่อไปครับ